สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมกิตติศักดิ์ทาบทองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับ1ธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันครับนั่นคือธุรกิจโลจิสติกครับแน่นอนวันนี้เรื่องของการเติบโตและมุมมองทางธุรกิจจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้อย่างมากเลยครับวันนี้ขอต้อนรับครับท่านดร.ปิยนุชสัมฤทธิ์ครับนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยครับรวมถึงท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Vmove Platform สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตินะคะแล้วก็สวัสดีผู้รับชมรายการทุกๆท่านค่ะใช่แล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของธุรกิจโลจิสติกมุมมองการเติบโตสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือมีคำถามหลายๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจนี้วันนี้ท่านดร.จะต้องพูดคุยกับผมหลายประเด็นเลยยินดีค่ะได้เลยนะครับเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะครับท่านครับอยากทราบมุมมองเรื่องของภาพรวมการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยปัจจุบันเป็นไงบ้างครับค่ะก็ย้อนกลับไปเลยนะครับกระแสของ e-commerce หรือการค้าขายออนไลน์นะเราจะรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเขาจะมีพฤติกรรมการบริโภคผ่าน e-commerce เยอะนะคะจากข้อมูลสถิติเนี่ยน่าสนใจมากคือว่าปี2564เนี่ยประเทศไทยมีเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายของบนอีคอมเมิร์ซอ่ะเทียบกับมูลค่าของการค้าปลีกถึง 10% 10% ในปี2564นี้ใช่ประมาณการนะคะแล้วก็3ปีที่แล้วอ่ะยังมีแค่ 3% เอง3ปีถ้าย้อนกลับไป3ปีเรามี 3% ค่ะเรามี 3% แสดงว่าก้าวกระโดดตอนนี้เป็น 10% เป็น 10% แล้วนะคะแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในปี2568 e-commerce จะเป็น 15% ของการค้าปลีกมุมมองของเราคือก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างแน่นอนใช่อ๋อไม่ใช่ 15% ค่ะขออภัยเป็น 16% ด้วยซ้ำ 16% เลยของยอดการค้าปลีกเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มว่าผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองจากการซื้อขายแบบเดิมไปเป็นการซื้อขายบน e-commerce ครับซึ่งการซื้อขายบน e-commerce ก็ได้แก่ตอนบน marketplace ต่างๆนะคะพวกเราก็คงคุ้นชินกันหรือบนโซเชียลซึ่งประเทศไทยเนี่ยเก่งมากทั้งซื้อทั้งขายบนโซเชียลนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการขนส่งและโลจิสติกเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับอีคอมเมิร์ซมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโลจิสติกอาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญมากเท่ากับตอนสมัยนี้เพราะว่าอีคอมเมิร์ซจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโลจิสติกไม่ดีครับผมค่ะเพราะว่าโลจิสติกเป็นรูปแบบการทำให้อีคอมเมิร์ซเปลี่ยนจากการค้าขายแบบ B2B ธุรกิจไปหาธุรกิจเพราะว่าเมื่อก่อนเราซื้อของเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อของผ่านคนถูกไหมคะเราซื้อผ่านดิสติบิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าเป็นร้านค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรดหรือคอนเวเนียนสตอร์แต่วันนี้เราซื้อขายของเนี่ยผ่าน 2B ที่เขาผลิตแล้วเขาขายให้เราตรงหรือเราก็ซื้อผ่าน O-top หรือเกษตรกรหรือใครก็ได้ที่เป็น C ก็คือเป็นคนขายปกติแล้วขายให้กับเราปกติซึ่งในภาษาโลจิสติกเขาก็เรียกว่า C2C นะคะแล้วตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงที่จะชี้บ่งว่าไอ้นี่มันเติบโตก็คือว่าการค้าปลีกของไทยเนี่ยตั้งแต่ปี58จนถึง62เติบโตเพียงแค่ 5% ครับผมแล้วปีที่แล้วเราเจอโควิดการค้าของปีกเนี่ยค้าปีกเนี่ยตกลงไปติดลบ 11% ติดลบ 11% ค่ะแล้วรู้ไหมคะอีคอมเมิร์ซโตยังไงโตยังไงฮะที่ผ่านมาโตแค่ 5% ปีที่แล้วโต 80% 80% ครับผมแล้วคุณติว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยพฤติกรรมจะกลับไปซื้อขายเหมือนเดิมไหมคะผมว่าน่าจะมีความเคยชินกับธุรกิจออนไลน์แล้วแหละใช่ก็จะเริ่มคุ้นชินเพราะว่าโควิดเป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วก็ถนัดที่จะใช้ออนไลน์คนก็จะเก่งมากขึ้นนะคะคราวนี้โลจิสติกเองก็เติบโตขึ้นแต่โลจิสติกก็โตขึ้นแบบเป็นนัยยะนะคะคนที่ทำโลจิสติกแล้วทำโลจิสติกบนออนไลน์ได้เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มก็เติบโตแต่กลับกันถ้าใครที่เป็นโลจิสติกแล้วทำงานแบบทรดิชันแนลอยู่นะคะเป็นออฟไลน์คนเหล่านั้นก็จะไม่มีลูกค้าครับเพราะว่าฐานลูกค้าเดิมเขาเมื่อกี้ชี้ภาพให้เห็นแล้วว่าการค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมมันทำไมคะคุณติมันลดลงถูกต้องครับถูกไหมแต่คนที่ทำออนไลน์โตขึ้นกับการถ้าคนที่ทำโลจิสติกแล้วเกาะกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองที่ว่าจ้างตัวเองแบบดั้งเดิมเขาก็ไม่เติบโตครับงานเขาก็หายรายได้เขาก็หายแต่ถ้าคนที่เกาะบนออนไลน์พวกนี้โตแบบ
อันนั้นโต80โลจิสติกก็โต80เพราะทุกๆการสั่งซื้อต้องมีโลจิสติกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ประกอบการโลจิสติกต้องใช้เซอร์วิสของตัวเองต้องมีเซอร์วิสที่สร้างคุณค่านะคุณติยอมไหมคะสั่งซื้อสินค้าวันนี้แล้วไม่รู้ว่าจะส่งเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรับได้ไหมคะไม่ได้ครับนี่ไงคะนี่คือพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการรู้ว่าสั่งวันนี้จะต้องส่งเมื่อไหร่ส่งช้ารับไหมคะไม่รับฮะต้องส่งเร็วของมาถึงช้ำได้ไหมคะไม่ได้ฮะกล่องไม่ดีก็ไม่ได้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมูลค่าเพิ่มแสดงว่าการทำแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์เราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าความเชื่อในสมัยก่อนเราจะเชื่อว่าโลจิสติกคือการส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ที่ต้องการสินค้าแต่ตอนนี้เราต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมนะครับการลดต้นทุนของผู้รับสินค้าถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของแพ็กเกจจิ้งต่างๆจะต้องเรียบร้อยด้วยถูกต้องค่ะอันนี้คือมูลค่าเพิ่มที่นักโลจิสติกจะต้องคิดต้องทำเพราะว่าเราไม่ได้ขายของจากเราไม่ได้ขนส่งจากโรงงานไปคลังสินค้าเรากำลังขนจากโรงงานไปถึงมือผู้บริโภคหรือจากจุดกระจายไปยังมือผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนักโลจิสติกหรือคนส่งของเนี่ยกลายเป็นผู้แทนของคนขายของเลยนะคะกลายเป็นผู้แทนของเจ้าของสินค้าต้องดูแลเรื่องของสต็อกให้ด้วยบางรายการเนาะใช่ค่ะนะแล้วตอนนี้เราก็มีเซอร์วิสใหม่ๆในกลุ่มโลจิสติกเช่นถ้าใครค้าขายออนไลน์เนี่ยระบบฟูลฟิลเมนต์นะก็พวกโลจิสติกก็จะดูให้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเชื่อมกันด้วยข้อมูลออนไลน์ถึงจะตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันได้รวดเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือความสำคัญของรูปแบบการค้าในอนาคตและความสัมพันธ์ของโลจิสติกกับรูปแบบการค้าในอนาคตนั่นเองนะคะนี่เป็นการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกนะฮะเราได้เห็นว่าในอนาคตโลจิสติกจะก้าวกระโดดอย่างมากนะครับรวมไปถึงครับในปัจจุบันเรามีโลจิสติกที่ก้าวกระโดดและเรามีผู้ให้บริการมากมายที่อยู่บนธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะแน่นอนว่าใครที่กำลังมองหาธุรกิจตัวนี้วันนี้น่าลงทุนไปอย่างสูงเลยค่ะแต่ว่าถึงจะความน่าลงทุนแต่ท่านต้องพร้อมต้องพร้อมเพราะว่าวันนี้ก็มีแพลตฟอร์มจำนวนมากใช่คู่แข่งเยอะใช่คู่แข่งเยอะแล้วทุกคนก็พัฒนาสร้าง value added ในเซอร์วิสของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะก็อันนี้ก็ต้องจับตามองว่าในที่สุดจะเหลือแพลตฟอร์มสักกี่แพลตฟอร์มนะจะสุดท้ายจะเหลือเฉพาะคนแข็งแข็งใช่คนที่เข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนตอบโจทย์ใช่ความต้องการของลูกค้าสามารถลดต้นทุนแล้วก็ดูแลสินค้าได้ใช่ใช่ค่ะนะคะนี่เป็นมุมมองของท่านดร.ปิยนุชครับต่อการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกในประเทศไทยรูปแบบออนไลน์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดไปถึงเรื่องของความพร้อมนี่ผมอยากสอบถามท่านครับเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลในระดับกลางเมื่อเทียบกับโลกแล้วก็ระดับกลางนี่ก็ถือว่าเราก็ค่อยชื่นใจนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือนะคะมากเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะคะส่วนอีกมุมมองนึงก็คือในเรื่องของการส่งออกนะเพราะว่าโลจิสติกก็เกี่ยวกับการส่งออกแต่มันก็เป็นหน้าที่น่าแปลกใจมากว่าดิจิตอลคอนเทนต์กับเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์หรือเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะดิจิตอลคอนเทนต์ของประเทศไทยแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือภาคผู้ประกอบการเนี่ยยังคือโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยก็ไม่เลวร้ายเพราะคนที่จะเป็นผู้นำหรือเจ้าตลาดได้นั้นเขาจะต้องมีของที่ดีที่สุดและลูกค้าแฮปปี้ที่สุดอย่างที่บอกสงครามมันอาจจะเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็สุดท้ายก็จะเหลือผู้เล่นไม่กี่รายนั่นไงคะนะคะแล้วก็คราวนี้เราก็จะอาจจะขอแบ่งปันตัวดิฉันเองวันนี้ที่บอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Vmove Platform เพราะว่ามีความเชื่อว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะก็เลยผันตัวเองจากการเป็นผู้ประกอบการขนส่งนะคะด้วยรถบรรทุกเนี่ยมาทำเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายนะคะตลาดกลางขายบริการนะคะการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกนะเราเป็นแหล่งรวมงานและแหล่งรวมรถบรรทุกผู้ประกอบการนะให้สองฝ่ายเนี้ยมาเจอกันบนตลาดออนไลน์นะคะแล้วเราเนี่ยฟาซิลิเทตหรืออำนวยความสะดวกในการเจอกันของเขาให้
มีการแมทชิ่งด้วยระบบอัจฉริยะและสำหรับความพร้อมของ VMove Platform ตอนนี้ในรูปแบบของการเข้าไปใช้บริการมีช่องทางไหนบ้างและความพร้อมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เนี่ย VMove Platform เราเริ่มเปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่พฤษภาคมปี2564เป็นต้นมาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปช่วยกับโครงการนะคะล็อกพลัสของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปช่วยอะไรไปช่วยเกษตรกรที่ต้องการที่ผลิตสินค้าเกษตรแล้วต้องการนำกระจายทั่วประเทศหรือส่งออกเราก็ไปช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเขามีความง่ายในการเข้าถึงโลจิสติกส์โปรไวเดอร์นะคะทำให้การค้าของเขาเนี่ยมันสะดวกแล้วเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกษตรกรหรือคนค้าขายเนี่ยเขาเจอลูกค้าเขาออนไลน์แล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องบริหารจัดการการขนส่งหรือนำสินค้าจากแหล่งของเขาเนี่ยจากร้านหรือจากแหล่งของเขาไปหาผู้บริโภคอย่างไรอันนั้นก็คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มันดูว่ามันเป็นเรื่องไม่เห็นจะยากแต่มันยากนะคะยากตรงไหนยากตรงที่แบบว่าคนที่ delivery สินค้าไปให้ลูกค้าเขาเนี่ยต้องทำให้ได้ต้นทุนประหยัดแล้วต้องทำให้ได้ดีๆด้วยลูกค้าแฮปปี้ด้วยเป็นตัวแทนส่งมอบสินค้าแทนเขาเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องยากครับนี่ก็เป็นมุมมองโครงสร้างและความพร้อมของธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆของโลจิสติกในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่สามารถนำไปเป็นแนวทางได้เรื่องของความพร้อมแล้วก็การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับอีกหนึ่งคำถามครับอยากสอบถามว่าอะไรครับปัจจุบันที่เป็นจุดเด่นและก็ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในโลจิสติกประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะผู้ประกอบการโลจิสติกไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEนะคะข้อดีแล้วก็โดดเด่นก็คือว่าพวกเรามีสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วครับผมนี่ก็เป็นจุดเด่นของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทยนะครับแน่นอนว่านี่เราพูดไปในด้านของคัสโตเมอร์หรือผู้ให้บริการกันไปแล้วทีนี้เรามาพูดคุยทางด้านของผู้บริโภคกันบ้างนะครับทางด้านของโอกาสความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็การพัฒนาของผู้บริโภคไทยในปัจจุบันทั้งไทยและอาเซียนตอนนี้เป็นไงบ้างครับผู้บริโภคไทยตอนนี้ทุกคนคือโควิดเนี่ยก็เล่นงานคือเอาอย่างนี้ก่อนดิจิตอลกับเทคโนโลยีมาสักพักละถูกต้องฮะทุกคนตระหนักตื่นรู้นะแต่การปรับตัวอาจจะยังไม่มากพอแต่พอโควิด-19 มาคือไม่ได้โดนเฉพาะประเทศไทยหรืออาเซียนโดนกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นแค่ตระหนักกับตื่นตัวทุกคนรู้แล้วว่าไม่พอต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับคือมันต้องเปลี่ยนเลยวิธีการทำงานคือประชาชนเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตคนประกอบการธุรกิจต้องเปลี่ยนการทำงานอย่างคนขายของใช่ไหมคะขายอาหารถ้าไม่มีระบบ delivery อยู่ไม่ได้ถูกไหมคะก็ต้องพัฒนามีระบบ delivery มีอาหารดีอาหารอร่อยแต่แพ็กเกจจิ้งไม่ได้ไม่มีการตลาดออนไลน์ไม่มีโซเชียลที่ดีพอก็ขายไม่ได้อีกมันก็เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยเราว่ามันยังมีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอก SME ปรับตัวเก่งแล้วคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการเข้าถึงนะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะได้ครับทีนี้ขออนุญาตถามเรื่องของมุมมองทางด้านอาเซียนบ้างที่มองมาในเรื่องของระบบการขนส่งของประเทศไทยของเราเป็นไงบ้างครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยชัยภูมิดีครับนะแล้วในบรรดาอาเซียนเนี่ยนะคะถ้าไม่บวกจีนนะ เราถือว่าจริงๆเราค่อนข้างเป็นผู้นำเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเก่งอยู่แล้วเอกชนไทยตื่นตัวเร็วเก่งและปรับตัวได้ไวนะคะอย่างกลุ่มโลจิสติกเองเนี่ยโควิดมาอย่างเงี้ย เคยขนแพสเซนเจอร์เห็นไหมสายการบินเคยขนแพสเซนเจอร์เขาปรับโหมดตัวเองว่าขนสินค้าถูกไหมคะเพื่อให้มันอยู่รอดได้ประมาณนี้เป็นต้นค่ะผู้ชมครับวันนี้เราได้รับทราบมุมมองนะฮะทางด้านของธุรกิจดาวรุ่งของเรานั่นคือโลจิสติกในประเทศไทยรูปแบบออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มที่กำลังทำการแข่งขันในประเทศไทยของเรานะครับเราได้เห็นคำแนะนำเรื่องของการทำการบ้านที่จะต้องไปปรับแก้ไขให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านดร.ปิยนุชสัมฤทธิ์ครับนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยครับรวมถึงท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง VMove Platform ขอบพระคุณท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ